อยสดใหม่กับกะทิอัมพวาสำหรับใครก็ตามที่เบื่อข้าวหมกไก่แบบเดิมๆวันนี้ต้องเปลี่ยนมาทำข้าวหมกแกงมัสมั่นไก่ย่างกันละครับสูตรนี้อร่อยแถมยังได้ความหอมความมันจากกะทิคุณภาพอย่างอัมพวากะทิแท้ 100% ขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดความสดที่คุณพิสูจน์ได้และตอนนี้อัมพวากะทิแท้ 100% มีแบบกล่องคริสต์มาสมาให้เลือกใช้เพื่อตอบรับกระแสรักโลกด้วยนะแต่ทั้งขวดและกล่องรสชาติเหมือนกันไม่แตกต่างกันเลยนะครับเอาละเรามาลงมือปรุงกันเลยนะครับเราเลือกสะโพกไก่มีกระดูกติดนะคุณผู้ชมใส่เกลือป่นนิดหน่อยลงไปเป็นเกลือเสริมไอโอดีนหรือเกลือทะเลก็ได้นะเพื่อทำให้ไก่เนี่ยมีรสชาติกระเทียมสัก2กลีบ3กลีบบุบพอแตกขยำขยี้พอให้ไก่เนี่ยมีกลิ่นกระเทียมคุณผู้ชมเสร็จแล้วเราก็จะใส่เครื่องเทศวันนี้มีอบเชยป่นใส่ลงไปลูกผักชีคั่วแล้วก็บดหยาบๆลูกจันจัดการคั่วซะแล้วก็บดใส่ลงไปนะคุณผู้ชมพอใส่เครื่องเทศทั้งหมดแค่นี้เราก็จะได้ไก่ที่มีความหอมนุ่มละมุนแล้วก็ต้องมีความมันเวลารับประทานจะได้ติดใจไงเราใส่นี่เลยคุณผู้ชมครับอัมพวากะทิแท้ 100% ขาวข้นหอมมันแบบกะทิคั้นสดนะครับเคล้าผสมให้เข้ากันคุณผู้ชมมีเวลาไหมใส่กล่องเก็บเข้าตู้เย็นไว้ถ้าได้หนึ่งคืนแล้วค่ะโอ้ยพรุ่งนี้มาย่างนะมันนุ่มมันฉ่ำแล้วก็อร่อยมากเลยครับใส่กระทะร้อนๆก่อนนะคุณผู้ชมนะเอาด้านเนื้อลงก่อนนะคุณผู้ชมหอมนะเอาละพอไก่ข้างหนึ่งเริ่มจะสุกนิดๆคุณผู้ชมเราก็กลับข้างนะเห็นไหมสีของไก่จะสวยขึ้นคุณผู้ชมผิวจะมีความมันๆยังเหลือน้ำที่ได้จากไก่ที่ยังไม่สุกข้างในเดี๋ยวหุงข้าวจะทำให้ข้าวของเราหอมและอร่อยยิ่งขึ้นนะครับสำหรับส่วนของข้าวคุณผู้ชมเปิดเตาแล้วก็ใส่น้ำมันพืชลงไปนิดหน่อยนะคุณผู้ชมให้กระทะพอลื่นๆน้ำพริกแกงมัสมั่นตำรับที่คุณผู้ชมชอบเอาละคุณผู้ชมเห็นก้นกระทะแล้วเริ่มร้อนๆแบบนี้เอาละเราใส่ข้าวสารลงไปจัดการผัดซะผัดพอข้าวสารเนี่ยเมล็ดตึงๆก็ใช้ได้แล้วนะเอาละเสร็จเรียบร้อยจ้ะนำหม้อหุงข้าวไฟฟ้ามาจัดการใส่ข้าวที่เราผัดไว้ใส่ลงไปคุณผู้ชมใส่น้ำปลาลงไปในหม้อนิดหนึ่งนะมัสมั่นไทยเราเนี่ยต้องมีความหวานในระดับหนึ่งคุณผู้ชมพอใส่ลงไปเสร็จเรียบร้อยก็น้ำมะขามเปียกเราใช้อัมพวากะทิแท้ 100% นะคุณผู้ชมครับเมื่อกี้หมักไก่ไปแล้วตอนนี้ยังใส่หุงข้าวอีกนะใส่ไก่ที่เราจัดการจี่ไว้พอตึงๆเนี่ยลงไปด้วยปิดเต็มหม้อพอดีแล้วคุณผู้ชมไก่บะเอ็งเต็งเลยนะคุณผู้ชมใหญ่มากแต่เดี๋ยวพอหุงไปเสร็จแล้วเนี่ยน้ำและรสชาติจากไก่ก็จะลงไปซึมซาบกับกะทิแล้วก็ทำให้ข้าวของเราอร่อยนะครับข้าวสุกแล้วก็พร้อมที่จะตักคุณผู้ชมเนี่ยเม็ดข้าวก็จะเป็นเม็ดสวยเราก็ตักข้าวใส่ลงไปอุ้ยหอมมัสมั่นมากคุณผู้ชมอันนี้หนึ่งที่นะคะเสร็จแล้วก็เอาไก่วางนะคุณผู้ชม1ชิ้นเสร็จแล้วก็หอมแดงเจียวใส่ลงไปตรงข้าวส่วนผักชีเลือกใบเดียววางตรงไก่ดูน่ารับประทานมากเป็นเม็ดเลยเงาสวยกลิ่นหอมๆนะคุณผู้ชมดูสิน่าทานมากข้าวหมกแกงมัสมั่นไก่ย่างอร่อยมากคุณผู้ชมครับรสชาติกลมกล่อมจริงๆตัวข้าวมีความหอมมันจากกะทิแล้วไก่ย่างก็อร่อยนะครับคุณผู้ชมเนื้อนุ่มไม่แห้งกระด้างด้วยนะอร่อยแบบนี้คุณผู้ชมลองสิครับกะทิอัมพวาคั้นทันทีตั้งแต่กระทบเปลือกไม่ว่าจะทำเมนูคาวหวานก็ได้รสชาติอร่อยแล้วก็ได้คุณภาพที่คุณมั่นใจได้นะครับเพราะกะทิคุณภาพเยี่ยมต้องอัมพวาเท่านั้นนะครับและช่วงโควิดแบบนี้ความสะอาดเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งเลยนะคุณผู้ชมแต่เราก็สบายใจได้นะเพราะว่ากะทิอัมพวาผ่านกระบวนการผลิตที่สะอาดปลอดภัยจึงมั่นใจได้เลยนะครับว่ามีทั้งความสดและก็ความสะอาดอีกทั้งยังหาซื้อได้ง่ายด้วยนะครับอัมพวากะทิแท้ 100% คุณภาพเหมือนกันทั้งขวดและกล่องสัปดาห์หน้าอร่อยสดใหม่กับกะทิอัมพวาจะเป็นเมนูไหนคุณผู้ชมห้ามพลาดนะอย่าลืมนะครับตัวจริงเรื่องกะทิคุณภาพต้องกะทิอัมพวาแตกต่างด้วยคุณภาพความสดที่คุณพิสูจน์ได้